หลังจากการเดินทางมาอย่างยาวนานในที่สุดก็เดินทางมาถึงศึกสุดท้ายระหว่างเหล่าเซนติเนลและรูนเนชั่นในวันนี้เราจะมาปิดอีเวนต์กับเนิร์ดเหล่าผู้พิทักษ์ณเกาะที่เป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายและก็เหมือนเดิมนะครับซีรีส์สรุปเนื้อเรื่องกำเนิดเหล่าผู้พิทักษ์คือซีรีส์ที่ผมนะครับจะมาสรุปเนื้อเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอีเวนต์ให้กับใครก็ตามที่สนใจในเนื้อเรื่องแต่ว่าไม่มีเวลาว่างในการอ่านหรือไม่ก็คนที่สคิปเนื้อเรื่องไปเอาของรางวัลวิดีโอเหล่านี้นะครับจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้และทำให้คุณนะครับสามารถเก็บแต้มโดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องเนื้อเรื่องได้เลยแล้วก็สำหรับซีรีส์นี้นะครับเอพิโซดนี้จะเป็นเอพิโซดสุดท้ายซึ่งในอนาคตนะครับน่าจะมีวิดีโอที่ผมเนี่ยมาบอกเล่าความรู้สึกเกี่ยวกับอีเวนต์นี้แน่นอนแต่สำหรับตอนนี้ครับถ้าเกิดใครพร้อมแล้วก็เชิญรับฟังได้เลยกับสรุปเนื้อเรื่องกำเนิดเหล่าผู้พิทักษ์ Final Chapter Rise of the Sentinel บทของ Shadow Io ปฐมบทผู้นำทางวิญญาณเมื่อแสงของ Wayfinder นั้นจางหายไปในตอนนี้พวกเราเหล่าผู้พิทักษ์แห่งแสงได้เดินทางมาถึงจุดเริ่มต้นของหายนะ Shadow Eyeฐานที่มั่นหลักของวีเอโกเมื่อเดินทางมาถึงครับตัวของลูเชียนเนี่ยก็ยังคงเตือนเซน่าว่าพวกเราเนี่ยอาจจะไปหาพรรคพวกได้มากกว่านี้แต่เซน่าก็บอกนะครับว่าเธอเนี่ยก้าวผ่านขั้นนั้นมาแล้วเธอไม่มีทางถอยหลังกลับและตอนนี้พวกเราต้องไปจัดการกับวีเอโกแต่เมื่อพูดจบก็มีเสียงของชายแก่คนหนึ่งครับดังขึ้นชายคนนั้นใส่ชุดสีขาวเช็คเช่นเซนติเนลและตอนนี้ครับเขากำลังห้ามให้เราเนี่ยเดินทางต่อเขาได้บอกครับว่าเขาเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกเขาคือเซนติเนลแห่งชาโดว์อายและเมื่อครั้งอดีตการเขาเคยลงกองทัพไปต่อสู้กับเวียโก้แต่ก็ได้รับความพ่ายแพ้จนกองทัพนั้นเหลือเพียงแค่เขาคนเดียวเขาก็เลยพยายามเตือนพวกเราครับไม่ให้ก้าวล้ำไปมากกว่านี้แต่พวกเราครับก็ยังคงจะดื้อด้านชายแก่ที่ไม่ไหวกับการกระทำของพวกเรานะครับก็ยอมใจอ่อนเขาได้พาพวกเราครับข้ามหมู่เกาะที่อยู่ในตอนนี้เพื่อไปอีกหนึ่งเกาะรอบนอกของชาโดว์อายและเมื่อพวกเราครับพายเรือมาถึงพวกเราก็ได้พบเข้ากับโยริกชัพเพิร์ดออฟโซและหลังจากการแนะนำตัวของโยริกครับก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยคือสัปเหร่อที่อยู่ที่แห่งนี้และเขานั้นก็อยู่ตัวคนเดียวหรือไม่ก็อยู่กับเจ้าสิ่งนี้มองทามินก่อรูปร่างเป็นภาพหญิงในม่านหมอกซึ่งผู้หญิงคนนั้นนะครับก็เอาแต่พูดเรื่องการล่มสลายทำให้พวกเราเนี่ยตกใจยิ่งขึ้นไปอีกโยริกก็ได้บอกนะครับว่าจากคำสาปของชาโดว์อายทำให้เขากับเธอครับต้องติดอยู่ที่นี่อ๋อสำหรับหญิงสาวในม่านหมอกนะครับผมจะขอเรียกง่ายๆว่าเมเดนละกันนะโดยตัวของเมเดนและยอริกนะครับมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างซึ่งนั่นนะครับอาจจะมาจากน้ำพุแห่งชีวิตซึ่งเมื่อเราฟังครับก็ยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่เพราะพวกเรานี่ก็รู้นะครับว่าเจ้าน้ำพุเนี้ยคือแหล่งที่มาของแบ็กมิสเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการทำลายรูนเทอร่ายอริกก็ได้บอกนะครับว่าสิ่งที่เวโก้ทำเนี่ยมันคือวิธีใช้น้ำพุที่ผิดน้ำพุนี้เปรียบไปด้วยชีวิตและมันนะครับจะสามารถรักษาสิ่งใดก็ได้ซึ่งเจ้าน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่เองนะครับก็คืออีกหนึ่งคีย์หลักในการต่อสู้กับเวียโก้ด้วยและเมื่อเป็นอย่างนั้นครับตัวของยอริกเนี่ยยอริกก็เลยจะเจิมน้ำศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นนะครับให้กับพวกเราซึ่งเมื่อพวกเรานะครับได้รับน้ำศักดิ์สิทธิ์พวกเราครับก็รู้สึกถึงพลังและกำลังใจที่มากขึ้นและเมื่อหลายๆอย่างครับเตรียมพร้อมผู้พิทักษ์แห่งชาโดว์อายครับก็ได้บอกว่าตอนนี้พวกเราพร้อมที่จะไปจัดการกับเวียโก้แล้วเพียงแต่ยอริกครับก็ได้ห้ามเราไว้เขาบอกครับว่าเราเนี่ยยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นอยู่เมื่อพูดจบตัวของยอริกครับก็ได้หันหน้าไปหาเมเดนและหลังจากนั้นครับตัวของเธอเซนน่าแล้วก็เกวนเนี่ยก็เรืองแสงออกมานี่ครับก็ทำให้เรารับรู้ทันทีว่าเมเดนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเศษเซียวของอีโซเพียงแต่เธอนั้นเป็นเศษเซียวที่แตกต่างออกไปมันเป็นเศษเซียวที่เปลี่ยนไปด้วยความชั่วร้ายแต่ยังไงซะนี่ก็คือหนึ่งในอีโซเกวนเซนน่าและเมเดนครับก็เลยใช้โทรจิตในการสื่อสารกันพอเราได้ออกมาข้างนอกครับก็ได้ปรึกษากันว่าจะเอาไงต่อตัวของลูเชียนได้พูดคุยกับอาชานครับว่าเขาเนี่ยเริ่มจะไม่แน่ใจแล้วการปกป้องเซน่าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำคัญกว่ารูนเทอร่าสำคัญกว่าการกำจัดวีเอโก้แต่ตัวของอาชานนะครับก็ได้ขัดบอกว่าเขานั้นยอมทิ้งเป้าหมายในการชุบชีวิตชาติย่าและในตอนนี้ตัวของลูเชียนก็เหมือนจะลังเลในสิ่งเดียวกันเรื่องนี้ครับทำให้อาชานเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่แต่ยังไม่ทันพูดต่อครับตัวของเซน่าเกวนและเมเดนก็ได้โผล่มาและเซน่าก็ได้สั่งครับให้พวกเราเนี่ยเคลื่อนพลขึ้นเกาะชาโดว์อายองค์ที่1การเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายเมื่อพวกเราครับเดินทางขึ้นเกาะชาโดว์อายพวกเราครับพบว่าอาชานได้หายตัวไปแล้วแต่ในตอนนี้ครับไม่ใช่การตามหาพรรคพวก
เซนน่าปล่อยให้เราทิ้งอาร์ชานแล้วก็ไปสู้กับเวโก้ต่อเมื่อพวกเราครับเดินทางมาเรื่อยๆในตอนนี้ครับณโถงแห่งฮีเรียเวโก้กำลังพูดคุยกับเวกซ์ว่าในตอนนี้เศษเสี้ยวของอีโซนั้นใกล้จะครบแล้วซึ่งเวกซ์นะครับก็ทนฟังด้วยความเบื่อหน่ายเมื่อเซนน่าได้เห็นเวโก้ครับเธอนั้นก็ได้สั่งโจมตีเวโก้ที่เห็นครับเขานี่ก็ถึงขั้นตกใจที่ตัวของเซนน่าเนี่ยนำเศษเสี้ยวอื่นๆของอีโซมาด้วยในตอนนี้ทั้งเซนน่าเกวนและเมเดนจะกลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญสำหรับเวียโก้แต่เมื่อพูดจบครับตัวของเซนน่าเนี่ยก็ได้สั่งให้พวกเราครับเข้าโจมตีในทันทีลำแสงลูกศรโลหะกระทบเข้ากับเวียโก้อย่างจังครับแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่เป็นอะไรเลยเซนน่าก็เลยสั่งให้เกวนนะครับใช้ได้ของเธอเนี่ยในการผูกมัดเวียโก้ทำให้เขานะครับไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ดวงตาของเวียโก้เปลี่ยนไปรับรู้ว่าเรื่องนี้เข้าขั้นวิกฤตตัวของเขาครับก็เลยระเบิดพลังทั้งหมดออกมาและในตอนนี้ครับเวียโก้เดอะรูนคิงก็ได้ร่างใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเขาได้ทำการซัมมอนลูกสมุนทั้งหลายครับออกมาทั้งเอดาเดอะเดรสผู้พิทักษ์จากพิวโทเวอร์ที่พ่ายแพ้กับเวกส์จนพวกเธอครับได้กลายเป็นรูนพวกเธอ2คนครับจับตัวของเซนน่าพาไปหาเวียโก้และในจังหวะชุลมุนครับตัวของเวียโก้ก็ได้แทงดาบเข้าหาเกวนทำให้เธอครับมีบาดแผลชะกันและตอนนี้ครับเธอก็หมดสติไปแล้วและเมื่อจัดการกับ2เศษเสี้ยวได้เวียโก้ครับก็ได้สั่งให้รูนคาร์มาใช้เวทมนต์กักขังพวกเธอและหลังจากนั้นครับรูนคาร์มาชัยวานาเดรเวนแพนทิออนและมิดฟอร์จูนก็ได้ปรากฏตัวเมื่อการต่อสู้เริ่มเข้าสู่จุดไคลแม็กซ์ในตอนนี้ครับวิญญาณของอีโซที่อยู่ใกล้กันมากๆก็ได้หลอมรวมกันกลายเป็นเศษเสี้ยวที่เกือบจะสมบูรณ์เวียโก้ได้บอกครับว่าสถานที่แห่งนี้ไม่เหมาะกับการคืนชีพของอีโซเขาก็เลยชี้ดาบไปทางเวกซ์ครับเพื่อให้เธอเนี่ยใช้เงาของเธอในการเปิดประตูมิติและเวกซ์ครับก็ทำตามนั้นเจ้าเงาของเธอครับเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นประตูมิติขนาดใหญ่และเวียโก้ครับก็ได้นำเหล่าเศษชิ้นส่วนเนี่ยเข้าไปยังประตูนั้นลูเชียนพยายามหยุดแต่เซนน่าครับบอกให้เขาเนี่ยเชื่อใจในตัวเธอและหลังจากที่เซนน่าครับหายเข้าไปในประตูมิติลูเชียนครับก็สั่งให้พวกเราเนี่ยต่อสู้กับพวกรูนต่อเพียงแต่มันไม่ใช่กับเราในตอนนี้ครับคุณมีความคิดที่กล้าหาญเกิดขึ้นคุณก็เลยพุ่งตัวเข้าไปสู่ประตูของเวสองค์ที่2การรวมตัวอีกครั้งของผู้ล่มสลายเมื่อพวกเราครับผ่านประตูมิติของเวกซ์มาในตอนนี้ครับคุณพบว่าทิวทัศน์ด้านนอกเนี่ยมันช่างแปลกตาเหลือเกินที่นี่คือคาร์มาวอร์อาณาจักรที่ล่มสลายและในตอนนี้ครับคุณเห็นว่าเวียโก้เนี่ยกำลังทำอะไรบางอย่างกับเซนน่าเกวนและเมเดนเราครับพยายามเข้าไปห้ามแต่ก็ต้องตกใจเมื่อแสงบนตัวของเซนน่าเกวนและชิ้นส่วนอื่นๆไดมอนด์ดับหายไปกลายเป็นร่างของผู้หญิงที่แสนสง่างามในตอนนี้อีโซได้คืนชีพขึ้นมาแล้วเมื่ออีโซตื่นขึ้นเธอได้ถามทันทีว่าเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นเวโก้จึงอธิบายทุกอย่างทั้งการทำให้ดูนเธอร่าล่มสลายรวบรวมเศษชิ้นส่วนฆ่าผู้คนเพื่อให้อีโซนั้นกลับคืนมาแต่เมื่อเธอครับได้ฟังสิ่งเหล่านั้นเธอกลับบอกว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการแม้ความรักของเวโก้จะยิ่งใหญ่แต่ความรักของอีโซก็ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันเธอรักเขาจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเรื่องนี้ยังทำให้เวียโก้ไม่พอใจอีกเหรอคำถามมากมายประดาเข้าหาเวียโก้ราชาแห่งการล่มสลายเกิดอาการคลั่งที่มากขึ้นและด้วยความสิ้นสติเวียโก้ครับก็ได้แทงดาบนั้นเข้ามาหาคุณและในตอนนี้คุณนั้นก็กำลังจะตายอีกหนึ่งครั้งอีโซขอให้เวียโก้หยุดการกระทำแต่ตัวของเขานั้นกลับไม่ฟังเขาตรงดิ่งเข้าไปหาเซนน่าและเกวนหมายจะปิดชีพพวกเขาอย่างสมบูรณ์แต่แล้วความหวังก็ได้อุบัติขึ้นลำแสงมากมายโจมตีเข้าใส่เวียโก้อาชานได้ปรากฏตัวออกมาและเข้าช่วยเหลือพวกเราเพียงแต่แม้กระทั่งแอสซอร์เวอร์ก็ไม่สามารถกำจัดเวียโก้ได้เวียโก้ย่างกลายอย่างช้าๆมาหาอาชานและในตอนนี้เขานั้นก็จะเป็นรายต่อไปอีโซที่เห็นจึงได้ส่งสัญญาณโดยการเดินรอบๆตัวของเซนน่าและเกวนทำให้อาชานนั้นรับรู้ว่าสิ่งที่เขาควรยิงคืออะไรอาชานลั่นไกของแอสซอร์เวอร์เข้าหาอีโซอย่างเต็มๆและวิญญาณของอีโซก็ได้สูญหายไปตลอดการเวียโก้รีบกลับไปหาอีโซกอบโกยทุกอย่างที่ยังเหลืออยู่แต่มันไม่ทันการเสร็จแล้วในตอนนี้อีโซได้จากโลกนี้ไปจริงๆและเมื่ออีโซได้หายไปเกวนเซน่าและเมเดนก็ได้ฟื้นขึ้นมาเราเองก็สงสัยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ราชาญก็ได้บอกครับว่าตอนนี้เราต้องจัดการกับเวียโก้ก่อนเพราะในตอนนี้ครับราชาญการล่มสลายนั้นอ่อนแอถึงขีดสุดองค์ที่3พันธมิตรที่ไม่คาดฝันพวกเราทั้ง4ครับเข้าโจมตีเวียโก้อย่างรวดเร็วเกวนได้ใช้ได้ของเธอในการพัฒนาการเวียโก้อาร์ชานเซนน่าและเราครับก็ทำการโจมตีโจ
จนในตอนนี้ครับ Viego The Rune King ได้พ่ายแพ้ให้กับพวกเราเหล่า Citadel of Light แต่ด้วยพลังของพวกเราครับยังไม่สามารถกำจัด Viego ได้พวกเราครับจึงใช้ให้ Gwen เนี่ยทำการยึดติด Viego ไว้กับ Kamavor ชั่วกับชั่วกันและตอนนี้ครับ Viego นั้นไม่สามารถไปที่ไหนได้แต่ก็มีบางเรื่องนะครับที่พวกเรานั้นยังสงสัยอยู่ทำไม Gwen กับ Senna ถึงกลับมามีชีวิตได้อาชันก็ได้บอกนะครับว่าหลักการของแอบซอร์เบอร์คือการแก้แค้นให้กับใครก็ตามที่ถูกสังหารและในกรณีของพวกเซนนาจิตวิญญาณของพวกเธอนั้นหลบลงกับอิโซซึ่งเมื่อตัวของเธอนั้นออกมาจากร่างของพวกเธอมันก็เหมือนกับว่าอิโซนั้นเป็นคนฆ่าเซนนากับเกวนและเมื่ออาชันใช้แอบซอร์เบอร์ใส่อิโซพวกเธอทั้ง3ครับจึงได้กลับมามีชีวิตและส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมตัวของเกวนเซนนาและเมเดนถึงมีชีวิตอยู่ได้อันนั้นนะครับคือประสงค์ของอิโซที่ได้ทักทอวิญญาณใหม่ให้กับทั้ง3นั่นเองเมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะสงบสุขในตอนนี้ครับเกวนก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าพวกเราเนี่ยจะกลับไปที่ Shadow Eye ยังไงดีวินาทีนั้นเองครับที่เวกส์นั้นได้ปรากฏตัวเธอบอกนะครับว่าสิ่งที่เวโก้พูดให้เธอเนี่ยมันคือสิ่งที่เธอนั้นไม่ได้ต้องการเลยเธอต้องการให้โลกนี้อยู่ในความเศร้าหมองไม่ใช่เพื่อคนรักของเวโก้เรื่องนี้นะครับทำให้เธอเนี่ยตัดสินใจที่จะเปิดประตูมิติพาพวกเรานะครับกลับไปยัง Shadow Eye และแม้ว่าตอนแรกครับพวกเรานั้นจะไม่ค่อยเชื่อใจเวกส์แต่สุดท้ายนะครับพวกเรานั้นก็ได้กระโดดเข้าไปยังประตูมิติของนางองค์สุดท้ายองค์ที่4วิญญาณที่สัญญาไว้พวกเราครับเดินทางกลับไปถึง Shadow Eye ในตอนนั้นเองครับที่คุณเห็นว่าลูเชียนเนี่ยกำลังลำพึงลำพันถึงเซนน่าเขาได้บอกนะครับว่าเขาไม่น่าปล่อยให้เซนน่าไปเลยนี่เป็นความผิดพลาดของเขาแต่เมื่อเซนด้าครับปรากฏตัวลูเชียนก็ได้กระสมกอดเข้าหาเซนน่าในทันทีในตอนนี้ครับทุกอย่างเหมือนจะจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแล้วพวกรูนมากมายก็ได้กลับไปเป็นคนปกติในตอนนี้ครับศึกระหว่างเรากับเวโก้ได้จบแล้วเพียงแต่เมื่อคุณครับมองออกไปข้างนอกคุณกลับพบว่าหมอกแบ็กมิสยังคงมีอยู่มันช่างน่าแปลกใจในเมื่อเราสามารถเอาชนะเวโก้ได้แบ็กมิสก็ควรจะสลายไปแต่มันกลับไม่ใช่อย่างนั้นแต่ผ่านไปไม่นานครับคำตอบที่พวกเรานั้นต้องการเนี่ยก็ได้โผล่ขึ้นมาเทรชเดอะเชนบอร์เดนได้ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับลูกรักใหม่ในตอนนี้เขามีเนื้อหนังชุดที่เปลี่ยนไปและพลังที่มากขึ้นเทรชได้กล่าวทักทายลูเชียนและพวกเราทั้งหมดเขาได้บอกนะครับว่าแผนการทั้งหมดของเขาเนี่ยในที่สุดมันก็สำเร็จในตอนนี้ครับเขารวบรวมแบ็กมิสมากพอจนเขานั้นได้กลายเป็นอันบาวเทรชและในตอนนี้ครับเขาได้กลายเป็นราชาคนใหม่ของ Shadow Eye เพียงแต่เหตุผลที่เขาปรากฏตัวเนี่ยไม่ใช่มาเพื่อสู้กับเหล่าเซนติเนลแต่มาเพื่อเก็บหนี้กับลูเชียนย้อนกลับไปในเหตุการณ์ของอิสทอลลูเชียนได้ทำสัญญากับเทรชเรื่องการหาข้อมูลเกี่ยวกับแอสซอลเวอร์และในตอนนี้ครับมันถึงเวลาจ่ายหนี้นั้นแล้วเทรชได้บอกครับว่าเขาเนี่ยต้องการดวงวิญญาณของใครสักคนหนึ่งในกลุ่มซึ่งในตอนแรกนะครับตัวของลูเชียนเนี่ยจะอาสาไปเองแต่เขานะครับก็ถูกเซนน่าห้ามไว้เราที่เห็นครับว่าสมาชิกทุกคนของเราเนี่ยต่างเกรงกลัวความตายไม่อยากจะสูญสลายไปคุณครับก็เลยพูดในสิ่งที่คุณนั้นไม่เคยคิดจะพูดข้าขออาสาชดใช้หนี้นั้นให้แก่เจ้าเดอะเชนวอร์เดนเมื่อพูดจบตัวของเทรชครับก็ยิ้มขึ้นมาด้วยความดีใจเซนน่าลูเชียนและพรรคพวกคนอื่นๆครับก็ได้ห้ามเราแต่ครั้งนี้ครับเราตัดสินใจแล้วแต่ยังไม่ทันได้ล่ำลาวิญญาณของเราก็ถูกดูดเข้าไปในตะเกียงก่อนที่ภาพทุกอย่างนั้นจะสิ้นหายไปสิ่งสุดท้ายที่คุณนึกได้นั่นก็คือเวฟไฟเดอร์แสงสว่างได้ปรากฏขึ้นพร้อมกับคุณที่ตอนนี้อยู่ในเซนติเนลเฮดควอเตอร์พร้อมกับเหล่าสมาชิกไม่สิครอบครัวในตอนนี้ครับพวกคุณนั้นได้กลับมายังฐานที่มั่นหลักลูเชียนและเซนน่าสวมกอดคุณในทันทีพวกเขาบอกว่าคุณนั้นใช้เวฟไฟเดอร์ก่อนที่วิญญาณของคุณนั้นจะไปอยู่กับเทรชเรื่องนี้ครับทำให้พวกเรานั้นกลับมาได้คำชื่นชมสังสรรค์ความดีใจมากมายถาโถมเข้ามาและตอนนี้ครับเรื่องราวของพวกเรานั้นได้จบลงแล้วเกวนได้บอกนะครับว่าพวกเราเนี่ยคงจะมีสุขมากๆถ้าเกิดได้อยู่กันแบบนี้ทุกคนแต่ไดอาน่าและคนอื่นๆนะครับได้บอกว่าพวกเขาเนี่ยคงจะอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้พวกเขายังมีหน้าที่ภาระอะไรหลายอย่างที่ต้องกลับไปทำและนี่ครับคือจุดจบของเรื่องราวการจากลาที่แสนเศร้าแต่จะไม่ใช่การจากลาตลอดกาลเดียน่าขอตัวกลับไปยังเผ่าลูนารีของเธอเพื่อนำพาแสงสว่างไปสู่ชาวทากอนอิเลียกับลีเวนพูดคุยกันอย่างฉันเพื่อนในตอนนี้คนทั้งคู่ได้กลายเป็นเพื่อนรักกันแล้วเลนกาได้ขอบคุณตัวของเราที่ทั้งดูแลและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาและแม้ว่าโอลาฟนั้นจะไม่สามารถตายได้อย่างมีเกียรติแต่ในตอนนี้ครับเขากลับเจอสิ่งที่เขานั้นต้องการโอลาฟได้บอกกับไพว่าเขาได้เป็นคนตัดเชือกของไพแล้วก็ได้เข้าต่อสู้กันอย่างฉันมิตร
คำพูดนี้ดูจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่ก็ใช่ครับพวกเขาสู้กันอย่างฉันมิดเกรฟยังคงมุ่งมั่นขอให้เวนนั้นตามมากับเขาในบิวอเตอร์แต่เวนนั้นก็ยังคงปฏิเสธอาชานได้พูดว่าตอนนี้เขานั้นจะทำหน้าที่เยี่ยงเซนเตเนลไปปกป้องชิริมาตามคำสอนที่พวกเรานั้นได้สอนให้และเวนก็ได้กลับมาบอกพวกเราว่าถ้าเกิดเรานั้นต้องการเซนเตเนลเพิ่มเธอก็ยินดีที่จะกลับมาสุดท้ายคือเราแล้วก็เกวนในตอนนี้เกวนเป็นห่วงว่าเซนน่ากับลูเชียนจะแยกทางกันไหมเธอบอกว่าเธอรู้สึกกังวลมากๆที่เห็นเซนน่ากับลูเชียนนั้นทะเลาะกันอยู่ตลอดเธอกลัวมากๆว่าทั้งสองคนนี้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ลูเชียนกับเซนน่านะครับก็บอกให้เกวนเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเราก็ได้เสริมขึ้นมานะครับว่านี่นะคือสิ่งที่เรียกว่าความรักและความรักนั้นมันออกจะซับซ้อนน่ะส่วนอีกทางด้านหนึ่งครับนักก่อชาโดว์อายในตอนนี้ตัวของเทรซกำลังคุ้นคิดถึงแผนการใหม่ในฐานะราชาแห่งการล่มสลายจบสำหรับเนื้อเรื่องกำเนิดเหล่าผู้พิทักษ์ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามซีรีส์นี้จนถึงตอนจบของมันบอกกันตามตรงนะครับผมรู้สึกไม่ค่อยชอบบทสรุปแบบนี้สักเท่าไหร่แต่ผมก็พอเข้าใจได้นะครับมันสมควรที่จะจบแบบนี้และอย่างหนึ่งผมนั้นไปได้ยินมานะครับว่าไรออดเนี่ยจะไม่ให้อีเวนต์กำเนิดเหล่าผู้พิทักษ์นะครับเป็นแคนอนทั้งเรื่องราวของเจ้าหน้าใหม่อย่างเราเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันนั้นไม่เคยมีอยู่จริงในจักรวาลหลักเพียงแต่ถึงจะฟังอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็ขอเตือนไว้ก่อนว่าที่ผมพูดเนี่ยแค่โฟกัสในเนื้อเรื่องของกำเนิดเหล่าผู้พิทักษ์เหตุการณ์จริงๆในดูนเทอร่ามันเกิดเหตุการณ์ดูเนชั่นการรวมตัวกันของเซนติเนลเรื่องนี้ครับคือเกิดขึ้นจริงแต่มันอาจจะไม่มีเหตุการณ์ที่เก่าถึงตัวของเราไม่มีเหตุการณ์ในตอนจบแบบนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจุดจบของเรื่องราวนี้ในจักรวาลหลักจะเป็นอย่างไรและถ้าเกิดเรื่องราวนั้นครับแตกต่างจากวิดีโอนี้ผมก็จะเอามาพูดคุยกันแน่นอนในวิดีโอหน้านะครับอาจจะเป็นพูดถึงความรู้สึกที่ผมมีต่ออีเวนต์นี้ก็ได้ก็หวังว่าทุกคนนะครับจะอยู่ติดตามผมแล้วก็อยู่ติดตามผมไปเรื่อยๆนะไม่ใช่แค่ในอีเวนต์นี้สุดท้ายนี้ครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผลคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ See you ครับบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's good day to make a new story ไว้เจอกันใหม่ณแสงสว่างนะครับ